นะขอทำฟอร์มก่อนนะครับขอแล้วก็ขอเจอเบอร์ต้นเบอร์ดีๆเลยอืมครับมาต่อกันที่คู่ค้ำเลยครับเป็นคู่ที่5ในรายการนะครับทางด้านมุมแดงตามสั่งสวิตยิมเจอกับ10,000สอตะกุดทองมุมน้ำเงินครับคู่นี้ก็ต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับตามสั่งปีนี้อายุ23นะครับบ้านเกิดนี่นครศรีธรรมราชนะครับค่าตัวไฟล่าสุดได้ไว้ 20,000 บาทส่วน 10,000 ครับปีนี้อายุแค่19เท่านั้นนะครับบ้านเกิดก็นครราชสีมาครับค่าตัวไฟล่าสุดได้ไว้ 17,000 บาทครับเด็กนครทั้งคู่ใช่ไหมใช่ครับแต่คนละนครนะครับนครศรีกับนครราชโคราชนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูครับยก3คู่นี้รูปร่างไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำเป็นผู้ห้ามบนเวทีตามสั่งนี่เด็กใต้10,000ประตูสู่อีสานครับโคราชครับ3ฟอร์มหลังของตามสั่งชนะคะแนนจักรชัยเพชรโพทองแพ้คะแนนโคชสารววิวัฒนานนท์ล่าสุดแพ้คะแนนธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะส่วน10,000ครับชนะคะแนนก้องศักดิ์แก้วสำริดชนะน็อกทวีทองแก้วสำริดยก3แล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเทพกรเล็กอขวัญเมืองฟอร์มดีเหลือเกินครับก็ค่ายมวยอยู่หลังวัดบ้านไร่นะครับวัดของหลวงพ่อคูณครับสำหรับ10,000นะครับอาจจะมีของดีนะครับ10,000ที่ชื่อว่า10,000นี่เพราะว่าคุณพ่อของ10,000เนี่ยเขาชื่อว่าหมื่นครับก็เลยเอาชื่อเล่นของคุณพ่อมาตั้งเป็นชื่อชกมวยซะเลยครับ10,000หรือ 100,000 ครับต้องมาดูครับว่าไฟนี้นี่ราคาจะเท่าเดิมหรือจะถูกลดลงมาครับนี่ครับแข้งขวาของตามสั่งอุ้ยเบิ้ลซ้ายโชว์เลยครับ10,000กะเพราหมูกรอบจานไหม10,000ราคานะกะเพราหมูกรอบจานละ10,000ครับแล้วก็รู้ว่าจะเป็นกี่หมื่นกันแน่ครับตามสั่งเขาบอกเลยครับว่าสั่งข่าวได้ข่าวสั่งแข้งได้แข้งวันนี้ครับ10,000มาสู้แน่นอนครับดูครับจังหวะการเสียบเข้าไปเป็นมวยซ้ายด้วยครับรูปร่างถือว่าสวยงามครับทางด้าน10,000แต่ตามสั่งก็ไม่ธรรมดาครับว่าเป็นมวยดังของภาคใต้อีกคนหนึ่งครับนี่ครับขวามาซ้ายคืน2เลย3เลยมา1 2 3ทบต้นทบดอกเลยครับคืนแข้งนี่เขาเรียกว่าตองแข้งครับครับตองแข้งนี่ใหญ่กว่าตองเอ็ดไหมใหญ่กว่าหนักกว่าด้วยตามสั่งก็ขยับเข้ามาครับแต่ยังไม่เดินเต็มกำลังนี่ครับหูเตะขวาหลุดไปโดนซ้ายเลยครับวงในครับจังหวะวงในเด้งตีซ้ายเข้าไปครับ10,000ล็อกคอโอ้โหจังหวะการล็อกนี่ดูว่าตามสั่งแกดิ้นไม่หลุดครับกรรมการเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ถนัดครับแยกออกมาชกกลางเวทีครับถอยมาตั้งรับสถานการณ์2ยกนะครับเป็นทางด้านตามสั่งได้เปรียบอยู่ 5-4 คุณน็อตยังเล็กน้อยอ่ะแต่ตอนนี้นี่โดนเตะร่อนเลยครับตามสั่งนี่ครับเดินเตะขวาต่อยขวาโดนเด้งตีซ้ายครับ10,000ชกในเกมตั้งรับได้ค่อนข้างจะดีนะครับนี่ครับเด้งตีซ้ายอีกทีไล่แขนจังหวะค้ำหน้าไว้ครับเสียบซ้ายตามสั่งก็โต้มานะครับหมดยกที่3ครับนี่ครับสถานการณ์ผ่านไป3ยกพลิกเลยครับคุณน็อตอยู่ทางด้าน 10,000 ได้เปรียบ3ต่อ1ถือว่ายกที่3นี่ทำได้ดีเลยครับจังหวะการดักแข้งซ้ายของ10,000ครับตามสั่งนี่แกเตะหลุดเตะหลวมมาโดนเลยครับเอาละครับมาดูยกที่4กันต่อครับจะแก้เกมยังไงครับตามสั่งตอนนี้เริ่มจะไม่ตามสั่งแล้วครับทั้งแข้งทั้งเข่านี่ครับโดนซ้ายโดนถีบไปอีกขยับเดินไวครับเอาละครับวงในล็อกเด้งตีขวาเข้าไปล็อกแล้วครับล็อกคอแล้วเสียบขวาอีกทีเอาครับพยายามอยู่ครับตามสั่งจะสั่งได้สมชื่อหรือเปล่ากรรมการวรศักดิ์แยกออกมาจังหวะจะเดินเข้าไปจับก็โดนนะครับ
เอาละครับล็อกแล้วก็ตีนี่ครับตีเข้าไปแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ10,000นี่ชกในเกมตั้งรับค่อนข้างจะดีครับนี่ครับแข้งซ้ายตามสั่งบทตามสั่งเบียดแล้วครับตอนนี้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับหรือจะเดินเข้าไปโดนเดินโดนแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งไม่สนใจเลยครับตอนนี้ถึงจะโดนก็เดินครับล็อกแล้วตีขวาก็ยังมีเสียงเชียร์เสียงเฮอยู่นะครับเอาครับตามสั่งเดินต่อเนื่องล็อกแล้วล็อกแล้วลูกนี้เสียเปรียบเลยครับมาดู10,000แกตีผมตีเลยเอาไปติดเชือกไม่ใช่แหจับปลาแล้วครับนี่เชือกครับยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับอาวุธของตามสั่งโอ้โหดูครับจังหวะการตีของ10,000ครับเห็นชัดเจนเลยครับดูแกตีอ้อมหลังเลยครับโอ้โหขายาวเดินอีกครับ10,000โดนลำตัวเข้าไปพยายามจะล็อกโดนตั้งกำแพงเข่าโดนซ้ายอีกครับถีบสกัดเดินไวพยายามจะล็อกคอก่อนครับตามสั่งแต่10,000นี่แกก็โต้เข่ามาตลอดเลยครับนี่ครับตีไปเรื่อยแล้วครับ10,000โดนแล้วไม่มีอาการด้วย10,000ตั้งสู้เลยไม่ถอยตีเข่าซ้ายเข้าไปก็ดูจังหวะครับ10,000นี่มีลูกโต้ลูกเถียงตลอดครับคุณน้อยครับตามสั่งนี่ยิ่งเดินไล่ยิ่งหมดแรงครับอาวุธนี่เบาไปหมดแล้วจะไล่จนไม่จนครับตอนนี้เวทีมันกว้างแล้วเดินโดนซ้ายอีกทีเดินมาก็โดนตอนนี้จะแก้ยังไงดีครับคุณร้อยก็แบบนี้จะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าครับตามสั่งหมดยกที่4ครับสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าไปยาวเลยครับขาดเลยครับนี่มีฉีดยาทางด้านตามสั่ง 20,000 ด้วยนะจิมมี่ไฟแรงฉีดครับ 20,000 ต้องมาดูกันว่ายาเข็มนี้นี่จะกระตุ้นทางด้านตามสั่งได้มากน้อยแค่ไหนครับยกสุดท้ายก็ต้องต่อยมันเลยครับเป็นรองขนาดนี้ทางด้าน 10,000 นี่จะขอแตะมือครับดูครับมั่นใจแล้วครับแฟนมวยเร่งครับพยายามเดินมาโดนหมัดโดนแข้งก่อน 10,000 บอกพอ stop โอ้โหดูครับตามสั่งก็ออกมาได้ช่วงต้นๆนะครับแล้วดูเหมือนจะไม่เอาเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับก็ถือว่าวันนี้นี่ทำเต็มที่แล้วครับแต่สู้ความแข็งความแข็งแกร่งของ10,000ไม่ได้บทเบียดกันแล้ว10,000นี่ไม่ยุบครับยุบไปเองครับตามสั่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอย่างที่คุณออสบอกจริงๆแล้วครับเพราะว่าตามสั่งตอนนี้ไม่เดินเข้าหาแล้วหมดยกสุดท้ายครับโอ้โห10,000พลิ้วจริงๆคือตามสั่งไม่ต้องรอผลเลยครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำรวบรวมคะแนนชูมือให้กับ10,000สอตะกุดทองชนะคะแนนตามสั่งสุวิทย์ยิมไปครับ49-47คะแนนทั้ง3เสียงเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนช่วงหน้า